namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa นั่งทำความสงบรู้กายรู้ใจของเราทำสติรู้ที่กายกายสงบอยู่ในท่าใดลักษณะใดทำความรู้สึกอยู่ที่ความรู้สึกของเราทุกขณะจิตคิดอะไรบ้างนึกถึงคุณงามความดีพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า นึกถึงเรื่องการสร้างบารมีทานศีลภาวนาเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะนั้นทำความสงบอยู่ที่กายสงบอยู่ในท่าใดลักษณะใดทำจิตทำใจทำสติรู้ทุกลมหายใจเข้าออกที่หายใจเข้าหายใจออกมีสติรู้ความรู้สึกเกิดขึ้นทุกลมหายใจเข้าออกขณะนี้เวลานี้เพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยสร้างคุณงามความดีหายใจเข้าสั้นก็นึกรู้หายใจออกก็ยาวก็นึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกยาวละเอียดแล้วจะภาวนาตามสภาวะความเป็นจริงหายใจเข้าหายใจออกทำสติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าหายใจออกตามรู้ตามเห็นแล้วถูกจริตของเราเราก็ปฏิบัติ ตามจริตของเราบางครั้งพิจารณากายสงบก็พิจารณากายบางครั้งพุทโธสงบก็ใช้พุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธบางครั้งไม่สงบปรุงต้านรำคาญใจเราพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณารูปตั้งมีลักษณะอย่างไรพิจารณาลึกก็ไปในใจรักร่างกายเราต้องเน่าต้องเปื่อยต้องหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเป็นไรเนี่ยพิจารณาลึกก็ไปในสภาวะความเป็นจริงสัจธรรม เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าสังขารร่างกายเราเนี่ยมันไปตามสภาพความเป็นจริงหรือไม่ถ้าเราไม่พิจารณาตรงนี้เราก็ปรุงไม่ตกนะเราปรุงไม่ตกมีแต่ปรุงแต่งจะแล้วก็ปรุงนิดหน่อยจนมากจะปรุงมากกว่าเมื่อเราถนัดปรุงมาแล้วปรุงอาหารก๋วยเตี๋ยวก็ดีปรุงน้ำพริก ปรุงปลาปรุงเครื่องเทศเครื่องอะไรเราแหมรู้สึกว่าเราถนัดปรุงแต่งเหลือเกินปรุงเครื่องอร่อยเหลือเกินเนี่ยอันนี้เราก็มาการปรุงแต่งเกิดขึ้นอีกปรุงแต่งว่าหน้าตาผิวพรรณเรามีความสวยงามเกิดขึ้นมันจะต้องยั่งยืนอยู่กับเรานานแสนนานเราไม่ยอมรับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราแก่เท่าไรแล้ว ดูที่ผมแล้วเนี่ยผมดำดีเมื่อก่อนไม่เคยคันเลยใช่ไหมไม่เคยงอกเลยทำไมถ้ามันอยู่กับเราจริงเนี่ยมันก็คงไม่คันไม่งอกหรอกคงไม่เปลี่ยนสีหน้าตาของเราก็คงไม่เปลี่ยนสภาพจากเป็นลุงเป็นยายเป็นตาไปเรื่อยไปถึงที่สุดแล้วเป็นไงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เรา มองก็อยู่เป็นประจำความเกิดแก่เจ็บตายความตายมันก็ของธรรมดาตายก็เผาตายก็เผาก็อยู่อย่างนี้แหละก็คงไม่ธรรมดาก็บอกว่าสะดุ้งนิดหน่อยสะดุ้งก็คือความตายสะดุ้งแต่ว่าไม่ได้พิจารณาตัวเองสะดุ้งว่าโอ้คนนั้นตายคนนี้ตายไม่สะดุ้งว่าเออเขาตายสักวันหนึ่งก็ถึงนาทีสุดท้ายเวลา ของเราใกล้เข้ามาแล้วความตายพิจารณาก็ทบทวนความรู้สึกพิจารณาบ้างว่าชีวิตเราเนี่ยความเกิดเนี่ยเกิดเป็นทุกข์อะไรคือความเกิดใช่ไหมนั่งปวดเมื่อยเกิดไหมมีเวทนาก็ปวดเมื่อยไหมเกิดไหมความเล่าร้อนกังวลกังวายอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตไม่ยินดียินลายในสิ่งที่เรามีอยู่ พอใจในสิ่งเรามีอยู่ไปอิจฉาริษยาคนอื่นอยากได้อยากมีคือกามเกียดนั่นเองทุกคนอยู่ด้วยกามเกียด
มนุษย์เกิดมาผู้ประเสริฐอยู่ด้วยกามเกียรติอยู่ได้ตรงไหนเงินทองมาของมาที่หลังอยู่ด้วยความพอใจไม่พอใจนี่กามเกียรตินี่มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศใช่หรือไม่ลองถามตัวเองที่มนุษย์จะเกิดมาเราอยู่เพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้เองเนี่ยกามเนี่ยก็ต้องความดีความใคร่ความอยากได้อยากมีเนี่ยมันเป็นกามไหมอยู่ในกามไหมแล้วก็เกียรติเกียรติยศชื่อเสียง แต่แรกไม่มีอะไรเลยเกิดมาไม่มีอะไรเลยผ้าผ่อนพ้นตำรายก็ไม่เคยให้มาเลยใจร้ายไหมก็ไม่ให้อะไรเลยเนี่ยแต่หมอคนได้เสื้อผ้าอันนี้เราก็เริ่มแล้วเริ่มมีเกียรติแล้วมีเกียรติสูงส่งแล้วอ้าวฉันเรียนจบเรียนอะไรโน่นเรียนนี่เป็นใหญ่เป็นโตเป็นครูบาอาจารย์ไปเป็นด็อกเตอร์มหาด็อกเตอร์ทำงานไปยิ่งใหญ่เอาแล้วเกียรติก็คำคอแล้วก็แบกอยู่แค่นั้นนี่ความอยากได้อยากมีเกียรติ เราจะตายด้วยตรงนี้เหรอไม่ฉลาดเลยตายด้วยกามเกียรติพระพุทธเจ้าโง่มานานแล้วโง่มาหลายร้อยปีพันปีแล้วสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็มาหูตาสว่างสติปัญญาเกิดขึ้นปฏิบัติธรรมสำเร็จในป่าเป็นธรรมมาพุทธเจ้าอยู่ในวังก็ไม่ฉลาดก็ฉลาดแบบปุถุชนทั่วไปเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ปุถุชนคนธรรมดาไม่ต้อง แก่เจ็บตายเหรอต้องนอนต้องเปื่อยเหรอมันก็ตายเหมือนกันเนี่ยเพียงเดียวก็บอกแล้วไงมันอยู่ได้เกียรติก็ตั้งก็มาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจริงเขาสมมุติเข้ามาตั้งแต่มนุษย์ผู้หญิงผู้ชายสมมุติขึ้นมาตั้งแต่เราไม่ได้ว่ามาตั้งคนนั้นต้องเป็นตรงนี้อันนี้มาหลงกันเองมาหลงเกียรติหลงอะไรมันของภายนอกทั้งนั้นเลยอันที่แท้จริงที่เขาตั้งมาเนี่ยคืออะไร บาปบุญคุณโทษคือบาปกรรมตนเองคือกรรมคือการกระทํามีบาปกับบุญนี่จะก็ตั้งมาชั่วนี่แหละนี่หลักการแล้วกี่ปีกี่ร้อยปีพันปีก็ตั้งมาแล้วให้ทุกคนศึกษาว่าบาปมีจริงนะบุญมีจริงนะนี่ก็ตั้งนี่ตั้งตําแหน่งหน้าที่ของเราเนี่ยให้เราเราผิดชอบว่าหน้าที่เกิดมาต้องรับผิดชอบอะไรบ้างหน้าที่เราไม่ใช่ว่าเราเกิดมาเนี่ยเราต้องมีหน้าที่งงอย่างนี้ไม่ใช่ เรามีหน้าที่เราเกิดมาหน้าที่ต้องรับผิดชอบตัวเองต้องให้เกียรติเองว่าเราจะทําความชั่วไหมสร้างความดีไหมเราจะความชั่วสร้างความดีไหมเราจะความดีไปทําความไม่ดีไหมนี่คือตรงนี้เขาตั้งกันมาแล้วตั้งมนุษย์เกิดมาแล้วผู้ประเสริฐเนี่ยให้สมกับมนุษย์ผู้ประเสริฐคืออะไรประเสริฐกายประเสริฐวาจาประเสริฐใจลองพิจารณาดูที่นั่งเนี่ยฟังเทศฟังธรรมเนี่ยทั้ง ตามสายก็ได้ลองฟังด้วยเหตุผลอย่าฟังด้วยอารมณ์ฟังด้วยอารมณ์แล้วมีปัญหาเกิดมาทิฏฐิมานะตัวตนเกิดขึ้นเราฟังด้วยเหตุด้วยผลมีสติระลึกรู้ลึกได้ว่าฉันนั่งอยู่ตรงนี้ทําเพื่ออะไรเรามีศีลแล้วศีลห้าศีลแปดรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ฉันมีสติระลึกรู้ว่าฉันกําลังทําหน้าที่อย่างไรให้ดีที่สุด คือตอนนี้ไม่ได้มีการพูดคุยมีการเล่นอะไรแล้วงดหมดแล้วหน้าที่ของเราตอนนั้นจบไปแล้วนี่รู้หน้าที่ของเราหน้าที่รู้ตำรวจกายวาจาใจสมกับมนุษย์ผู้ประเสริฐไหมแล้วก็เติมไปด้วยที่มีศีลธรรมศีลธรรมมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจนี่รู้หน้าที่ของตรงนี้เราศึกษาสอบความรู้ตรงนี้เป็นการบ้านการบ้านที่ขนาดนี้คือการบ้านที่รู้ที่กายกายให้เกียรติกายไหม กายนั่งกายสงบกายเฉยกายนั่งอยู่ในท่าใดลักษณะใดจะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนี่ตำรวจอยู่ที่กายนี่มันสติปัฏฐานสี่เนี่ยรู้กายเวทนาจิตธรรมกายกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานธาสติปัฏฐานาเนี่ยเห็นกายเป็นที่ตั้งกายนั่งกายหนักกายเบากายเฉยเห็นกายนั่งอยู่ท่าใดลักษณะใดเห็นในความรู้สึกเวทนานุปัฏฐานา เวทนานุปัฏฐานสติปัฏฐานเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นเวทนาเกิดขึ้นแยกกายแยกใจอาการปวดกายปวดใจไม่ปวดอ่ะอาการปวดไม่ปวดไม่นานใจไม่ปวดใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์เมื่อเรานั่งไปด้วยก็พิจารณาไปด้วยแยกกายแยกใจนี่คือตัวปฏิบัติมีสติตามรู้ตามเห็นอยู่ที่ความรู้สึกใช่ไหมตรงนี้การปฏิบัติเนี่ยมีสติปัฏฐานตี ยาบทสี่ยืนเดินนั่งนอนนี่คือนักปฏิบัติแล้วประกอบด้วยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธาตุสี่นิรันดร์ลมไฟนี่คือตรงนี้ประชุมกันอยู่ว่ามันอยู่เพื่ออะไรและจากไปเพื่ออะไร
ของพวกนี้มันแน่นอนไหมเรายึดมั่นถือมั่นมันตัวตนเกิดขึ้นนี่ไอ้ที่เราควรรับผิดชอบหน้าที่ของเราควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของที่อยู่กับเราไปชาตินิรชาติหน้าคืออะไรศีลสมาธิปัญญาเราจะไปไหนนี่คือตรงนี้ต้องเข้าใจคําว่ามนุษย์ผู้ประเสริฐเกิดมาแล้วเนี่ยมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยแต่ว่าเราใช้คําว่ามนุษย์ธรรมดามนุษย์ก็ต้องไปเบียดเบียนคนนกคนนี้เบียดเบียนสัตว์อะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งปลาทั้งนกเนี่ยมนุษย์เกิดมาต้องไปเบียดเบียนเขาเหรอเนี่ยปลานกอะไรเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ไหมฮะลองคิดให้ดีลองถามความรู้สึกของเราว่ามนุษย์เนี่ยไอ้พวกสัตว์ทั้งหลายเลยเขาเกิดมาเพื่ออะไรเหมือนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเพื่ออะไรเกิดมาด้วยอะไรเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อสร้างคุณกับความดีเพื่อไม่ให้ตกไปสู่ที่ต่ําเพื่อจากมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยประเสริฐที่กายวาจาใจเพื่อไปสู่ที่สูงกว่ามนุษย์คือเทวดาหรืออริยะต่อไปเรื่อยๆผู้มีสติปัญญามีกําลังก็ทําสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเป็นพื้นฐานกายพื้นฐานที่ดียืนเดินนั่งนอนให้มีสติปฏิบัติอยู่ที่กายกายมีพื้นฐานใช่ไหมมีเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าให้เข้าวัดกันตอนเช้าเคยแท้นะเข้าวัดตอนเช้าอ่ะเพราะอะไรเหมือนตักบาตรอ่ะตักบาตรตอนสายอ่ะก็เปรียบเทียบอ่ะแล้วเข้าวัดตอนสายเนี่ยเราจะได้อะไรหันไปเก็บเหรอไปเก็บงานก็เหมือนงานนอกน่ะเอาทำไมมาแต่เช้าอ่ะตื่นไม่ทันติดธุระมาสายก็เก็บงานเขาไม่ไงฮะเราจะได้อะไรไปเก็บงานเขาก็ดีเหมือนกันเนี่ยเป็นเบสเขารับใช้เขาเนี่ยไปเก็บงานก็เปรียบเทียบอะมันไปเก็บงานเขางานเขาเลิกแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นใส่บาตรใส่ตอนเช้าเขาจะใส่9 โมง10 โมงอะตื่นมาละพระบิณฑบาต9 โมง10 โมงก็โดนจับสิพระเถื่อนเนี่ยใช่ไหมพระก็บิณฑบาตตั้งแต่6 โมงเช้าเนี่ยอรุณเสร็จแล้ว6 โมงเช้าก็บิณฑบาต8 โมงตั้งเช้า8 โมงก็กลับมาแล้วมาเตรียมตัวเตรียมอะไรมาจะบินเรื่อยไปแบบ9 โมง10 โมงอะเดี๋ยวก็นอนละโดนเปลี่ยนสีใหม่ละก็จับพระศึกเนี่ยรู้จักเจ้าหน้าที่เนี่ยจับพระศึกกันเยอะมา9 โมง10 โมงยังบินเนี่ยพระปลอมทั้งนั้นเลยพระจริงเขามีอยู่แล้วรู้ระเบียบวินัยนั่นแหละมาเช้าเพราะอะไรมาสายได้อะไรฮะมาสายก็ไปมาเก็บงานเขาเหมือนทําบุญมาเช้าทำตักบาตรเช้าพระก็มาเช้ามาทำบุญตักบาตรมาตอนเช้าใช่ไหมตื่นแต่เช้ามันก็มีแต่ชีวิตมีแต่สีสันนะรู้สึกเบิกบานตอนเช้าตื่นสายตอนสายๆเนี่ยมันดีไหมอบอ้าวจะตายไปแล้วเราไปเรียนหนังสือทำงานไปตอนเช้าเนี่ยโอ้รู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสมาตอนบ่ายๆมันร้อนมาอะไรทุกอย่างมันคุยก็ไม่รู้เรื่องอ่ะมันร้อนเกินไปอ่ะพอเย็นสบายคุยรู้เรื่องมันก็มีพุทโธเนี่ยพุทโธเนี่ยคุยรู้เรื่องแล้วปัทโธคุยรู้เรื่องไหมมันก็มาตอนสายตอนบ่ายเนี่ยมันร้อนเกินไปพุทโธไม่เอาแหละใช่ไหมนี่ก็เปรียบเทียบฟังเนี่ยเรามาตอนเช้านี่แล้วมาตอนสายนั่นแหละมาตอนสายทำบุญตอนสายตอนสายพิสุทธิ์ก็มาตอนดอกไม้โรยอ่ะนั่งก็โอยลุกก็โอยนั่งก็โอยมันดอกไม้โรยไหมไม่ใช่จะทำอะไรจะทำงานปัดกวาดลุงป้ามาเนี่ยปาดไปแล้วไปกวาดไปถูไปก็นั่งแล้วยายนั่งทำไมโอ้หน้ามืดใช่ไงกวาดไปก็หน้ามืดไปกวาดไปหน้ามืดไปพอใส่แว่นก็เอาแว่นออกก่อนแล้วโอ้โหแว่นก็เป็นอันตรายเหลือเกินตาไปไม่บอกยายเลยไหมแว่นน่ะตาทำไมตาไปเราต้องเสริมแว่นนี่ฮะไม่บอกยายเลยบอกยายตั้งหน่อยเราจะได้ไปด้วยกันใช่ไหมนั่นน่ะตามันเลือกคืนหมดแล้วตายายเนี่ยไปด้วยกันหมดแล้วมันเรียกคืนมาเลยมันมีอะไรดีบ้างถ้าพูดกันจริงๆนะไม่ใช่พูดอย่าอคติฟังแล้วอย่าอคติฟังอย่าอารมณ์ฟังแล้วสติมากขึ้นเนี่ยพอมาร้อนๆปุ๊บเนี่ยฟังไม่เข้าใจเลยทำสติเลิกรู้ว่าอ๋อการตามรู้ตามเห็นฟังสติมากขึ้นทําให้ใจเย็นเพราะสติมากขึ้นมีข้อมูลมากขึ้นอ๋อฟังไปฟังเหตุผลไปเรื่องบุญเรื่องบาปมันอยู่ตรงไหนเอาบุญก็ทำให้เราสบายใจมันขนาดนี้เอาบาปคืออะไรบาปทำให้เราทุกข์ใจอิจฉาและเสียใจพยาบาทอาฆาตก็รู้ใจตัวเองว่า
ตรงเนี้ยมันจริงไหมข้อธรรมะพระพุทธเจ้าอ่ะเออเราก็พิจารณาไปโอ้ตติตามรู้ตามเมนตติลึกได้เรื่อยเรื่อยก็เกิดเหตุผลมากขึ้นก็ใจเย็นเหตุผลเพียงพอก็ไอ้ที่เราร้องก็หายไปก็เหลือความเย็นความเย็นก็สมาธิสมาธิตั้งใจมั่นนั้นตั้งใจมั่นแล้วเย็นสบายความร้อนร้อนก็หมดไปแล้วเราจะเย็นนั้นบุญแหละบุญแหละบุญปรากฏใช่ไหมพุทโธพุทโธอย่างเดียวเราพุทโธใหม่ๆก็ไม่มีเพิ่มไม่มีพุทโธแล้วปัทโธพุทโธร้อนร้อนมาเนี่ยมีพุทโธพุทโธเย็นลงเย็นลงเย็นลงอ่ะไหมก็มีพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละทำให้จิตใจเย็นสบายตื่นสบายเป็นบุญกุศลแล้วได้สัมผัสแล้วอยากจะฟังธรรมพระพุทธเจ้าธรรมพระพุทธเจ้านี่มีเหตุมีผลฟังแล้วเคลิบเคลิ้มฟังแล้วดีฟังเพลงฟังแล้วก็ดีจริงอยู่แต่ว่าฟังแล้วเสียเงินนะฟังแล้วเสียเงินเสียความรู้สึกดึกดื่นใช่ไหมฟังแล้วมันความทุกข์สุขนิดเดียวก็ทำให้เสียเงินทำให้ตายก็มีฟังเพลงขับรถไปเบาๆฟังไปว่าอ้าวเร็วเกินไปเอาตายละสายโค้งเบรกไม่ทันเบรกปุ๊บนี่ก็หมุนเลยนะรถเก่งนี่หมุนเลยมันพงมันเบามากพงอะไรพาวเวอร์หมุนเลยหมุนก็เท่ากับเบิ้ลเลยตายเบิ้ลเลยนะมาเพราะฟังเพลงใช่ไหมฟังโทรศัพท์ฟังเพลงใช่ไหมเพลงทำให้ตายแต่ฟังเพลงธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยอันตรายไม่เคยตายเลยตายด้วยธรรมะตายด้วยพุทโธเนี่ยมันตายดีทั้งนั้นเลยตายแล้วพุทธตายหรือโธแล้วตายด้วยธรรมะมีศีลมีธรรมเนี่ยไม่เคยไปตกต่ำเลยมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่ตายด้วยกันเป็นไงคนฟังเพลงตายเป็นไงฆ่ากันตายฟังเพลงมีเรื่องมีราวมันจะไปดีอ่ะนี่เราฟังทบทวนทบทวนความเหตุผลฟังแล้วตื่นไม่ฟังแล้วหลับโอ้เราฟังแล้วน่ะก่อนแล้วน่ะเดี๋ยวนั่งหลับก็เป็นแถวไม่ได้นะฟังแล้วตื่นฟังสะดุ้งบ้างแต่ตะดุ้งมันตะดุ้งมันก็มาหวานอ่ะตะดุ้งปุ๊บโอ้เราง่วงไม่ได้เราต้องตื่นไอ้นี่ฟังสู่ผวังเลยฟังแล้วเคลิ้มหัวตกเลยหัวตกก็จะขาดอันนี้เอาละย้อยลงย้อยลงย้อยลงแล้วฮะขอหักแล้วย้อยลงย้อยลงไหมสู่ผวังเกินไปมันไม่ใช่การที่สู่ผวังเนี่ยสมาธินะสู่ผวังเนี่ยผวังเนี่ยสู่ผวังก็สู่ความสงบสู่ความดับแต่นี่มันสู่ผวังอะไรผวังเพราะผวังนอนหลับมันไม่ใช่ผวังนี่มันคนระวังนะผวังนี่ผวังไม่ไหววังแบบนี้เปลี่ยนวังได้แล้วโอ้ยวังนี่พอตื่นมานี่บิดหลายตลบเลยเนี่ยหาวแล้วเนี่ยสู่ผวังนั้นไม่มีการหาวดับนิวรณ์ดับหมดวังก็จิตที่เป็นกุศลวังเพราะนั้นวังไม่เคลิ้มวังนั้นปิติอิ่มอกเย็นใจโอ้โหสู่ผวังนั้นมันไม่ต้องวังจิตอริยะน่ะจิตที่เป็นกุศลอริยะน่ะสู่มรรคผลตรงนั้นน่ะนั่นเองต้องให้ดีนั่นน่ะเลิกสู่ผวังนั่นน่ะตื่นขึ้นมาเลยน่ะนั่นแหละสะดุ้งสักทีแต่ดุ้งโอ้ไม่สะกิดก็ไม่ไหวแล้วสู่ผวังนี่กันเคลิ้มมาตลอดเลยดีนะต้นไม้พิงไม่ได้น่ะต้นไม้พิงก็ไม่เหลือหรอกกลางคืนเนี่ยขยับไปต้นไม้น่ะกลางวันมันเปื้อนก็คือเนี่ยนิวรณ์ไม่มีหรอกไอ้ความเปื้อนไม่มีหรอกผัวนอนเลยเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยกลางวันมันนอนไม่ได้มันรู้สึกมันเปื้อนเสื้อผ้าเปื้อนแล้วมันรู้นะแต่ตกดึกเนี่ยโอ้เที่ยงคืนไปแล้วตีหนึ่งนี่เปื้อนกับเปื้อนไม่สนใจหรอกมันถึงที่สุดแล้วอ่ะไอ้ต้นไม้เนี่ยกลางวันเนี่ยไม่อยากพิงหรอกกลางคืนน้อยไปสิพิงหมดเลยบอกอ้าวไม่เป็นไรเปื้อนนะออกเปื้อนไม่เป็นไรนิวรณ์บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ซักก็ได้อ้าวไหมเพราะมันต่อรองหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซักแต่กลางวันเนี้ยไม่ได้เปื้อนอาซักไม่ซักไม่ซักไม่พิงนี่กลางคืนผิดกันอานอนนะนอนไม่ได้ไม่เป็นไรพักผ่อนเดี๋ยวตีสามเครื่องค่อยมาสวดมนต์ไม่พักมันก็ไปหมดเลยมันสุขของมันนิวรณ์มันเป็นเจ้านายเราทีแล้วก็ไปหมดเลยเพราะนั้นเราถึงได้ตกใต้อำนาจจริงตรงนี้เพราะนั้นนี่นิวรณ์ห้าเนี่ยเป็นบ่อแห่งเกิดอันตรายที่สุดเลยพระอริยะเขาถ้าข้ามไม่ได้ไปไม่ได้เลยมีข้อแม้อยู่นั่นแหละนิวรณ์มีข้อแม้ก็บอกแล้วไงข้อแม้จะเหล่านี้ใจอ่อน
ใช่ไหมความอยากอยากได้อยากมีพอใจดีใจเสียใจนิดเข้าข่ายนิวรณ์หมดเลยหมดเลยอยู่ในกามฉันทะความพอใจนิดตัวนี้อันตรายไหมเพราะตรงนั้นสู่ผวังตรงนั้นแล้วไม่มีการหาวแล้วไม่ผวังตรงนี้ผวังตรงนั้นมันไม่หาวแล้วมันสบายแล้ว นี่มันตื่นตลอดเวลานี่จะทำอะไรมันก็ตื่นสบายนั่นแหละสู่อริยะแล้วอันนี้มันง่วงเป็นระยะระยะพยายามพิจารณาดีนะง่วงเป็นระยะระยะไปสุดเราก็อดทนไม่ได้ก็นอนไปเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องพยายามตามรู้ตามเห็นเรามาพยายามศึกษาตรงนี้บ้างก็บอกธรรมพุทธเจ้าเนี่ยดีประเสริฐก็บอกว่าเราอานนท์ ธรรมพุทธเจ้านี่ดีใช่ไหมแล้วดีตรงไหนยังไงพุทธเจ้าบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยธรรมพุทธเจ้านี่ดีหมดเลยดีไปฟังแล้วฟังแล้วดีอกดีใจสบายใจแต่นนที่ดีเนี่ยที่ชอบคนดีไม่ชอบคนดีคนที่ชอบว่าพุทธเจ้าธรรมพุทธเจ้าดีเนี่ยชอบธรรมพุทธเจ้าดีเนี่ยเพราะอะไรดีด้วยเหตุด้วยผลฟังด้วยเหตุด้วยผลนั่นแหละคือธรรมพุทธเจ้าดีมีเหตุด้วยผล แต่ถ้าฟังแล้วไม่มีเหตุผลก็คือไม่ชอบธรรมพุทธเจ้าลองคิดดูสิฟังแล้วเล่าร้อนขาดเหตุผลเหตุผลอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยถ้าฟังขาดสติไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดพิจารณาทบทวนว่าสิ่งที่ธรรมะขั้นตอนในเหตุมีผลเนี่ยดีหรือไม่ดีพิจารณาปัญญาเป็นตัวชี้ว่าอ๋อมีเหตุผลดีฟังแล้วก็ รู้สึกว่าเข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเข้าใจเรื่องทานศีลภาวนาทำทานแล้วตักบุญทำบาตรตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานตรงนี้ทำให้จิตใจเราสบายให้เราสบายใจให้เราไม่ตณีเหนียวแน่นการให้ทานเราฟังแล้วโอ้การให้ทานนี่ไม่ตณีเหนียวแน่นฟังแล้วให้เราสบายใจฟังแล้ว ใช่ไหมธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นโอ้มีแต่ให้กับให้ให้เราสบายใจให้เราตกใจบางครั้งเราไม่ให้เนี่ยมันทุกข์ใจตายแล้วไปไม่ได้ธรรมะพระพุทธเจ้าเอาไปในสิ่งที่ดีทานศีลภาวนาแต่ถ้าใช้ของภายนอกเป็นประโยชน์เงินทองก็ดีข้าวของทุกอย่างก็ไปถวายในพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์ก็จะใช้ใน ในเกื้อกูลกันคือปัจจัยสี่ในทางพุทธศาสนาก็มีประโยชน์คุณค่าก็เป็นบุญกุศลระยะทรัพย์ต่อไปแต่ถ้าเงินทองของทุกอย่างยังบ้านอะไรเนี่ยเคยอยู่จังหวัดเนี่ยอ้าวมันเก่าแล้วเขาจะสร้างใหม่ตั้งไรก็ขายก็ไปสร้างกุฏิใช่สร้างกุฏิสร้างอะไรสร้างกุฏิก็ลดลงเงินบ้านหลังนี้ก็ได้กุฏิหลังสองหลังกุฏิเล็กๆรักษาง่ายดีทรงไทย ใช่ไหมเป็นไม้สวรรค์แล้วไม้ทิพย์แล้วของทิพย์แล้วเขาก็จะถวายกึ่งขายกึ่งถวายนั่นแหละพอถวายแล้วก็ไม่ได้ลูกๆขานอีกใช่ไหมก็บุญด้วยเอาเงินด้วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นทําอะไรทําอะไรก็การเสียสละจาคะบริจาคนะบริจาคด้วยศรัทธา เพราะว่าถ้าเราไม่มันบริจาคทานศีลภาวนาพยายามดูชีวิตเราว่าชีวิตเราเนี่ยมันแก่ไปเท่าไหร่แล้วเราความตายมันไม่ได้มันอยู่ที่ใครเริ่มอยู่ที่ตัวเราแต่พิจารณาตลอดเวลาเนี่ยก็บอกเลยก็บอกเรามนุษย์เนี่ยเกิดมามีหน้าที่ต้องดูแลตัวเองพอเริ่มต่อปุ๊บเนี่ยให้ดูแลตัวเองมีเกียรติตัวเอง แล้วก็ตัญญูลูกคุณพ่อแม่จริงถ้าพูดแล้วเนี่ยขอให้มาสร้างความดีนั่นเองมาจากกรรมดีกรรมไม่ดีสร้างกรรมดีการกระทำกระทำศีลภาวนาตักบาตรทำบุญคือตั้งกรรมดีก็จะไปเกิดในสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราสร้างกรรมชั่วการกระทำความชั่วไม่ดูแลตัวเองไม่ให้เกียรติตัวเองเอามนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยไปทำลายชีวิตคนอื่นการฆ่าตัดชีวิตก็บอกแล้วไงพวกปลาพวกนกพวกไรเนี่ย ถ้าถามก็ได้ถามก็ได้เนี่ยเขาจะบอกไปว่าปลาเขาเกิดมาเพื่อให้มนุษย์ฆ่ามนุษย์กินเหรอ
เขาก็ตอบได้อ่ะนกเหมือนกันฉันเกิดมาฉันเกิดไม่ใช่เมื่อท่านนั้นเราจะสะดุ้งเราจะอายเลยพอพูดไม่ได้ไงก็โตเมฆนั่นก็หมายว่านี่คือคืออาหารของเราไปตูไปอะไรไปนั่นอ่ะไปอะไรนะไปคิดว่าความเป็นกระตัวเนี่ยความเป็นกระตัวเกิดขึ้นว่านี่คืออาหารของเรา ลองคิดสิอาหารมนุษย์เนี่ยมีเยอะแยะไปทำไมจะต้องปลาต้องปลาต้องไก่ต้องงัวต้องควายแล้วต้องนกใช่ไหมมีเยอะแยะไปเนี่ยมีผักมีมันมีอะไรมีทุกอย่างที่มันไม่ผิดศีลเนี่ยทำไมคนที่ก็ฉลาดเขาไม่จำเป็นต้องไปหาปลาเขาอยู่อย่างอยู่เหมือนเมืองสวรรค์เลยเขาไม่เดือดร้อนผิวกายดีจิตใจดีก็มีสิ่งเหล่านี้ แล้วอยู่ยืนด้วยทำไมคนที่ฆ่าตัดชีวิตเนี่ยอายุทำไมยังไม่ยืนนั่นเนี่ยถ้าถอยอดีตได้อดีตชาตินะคนที่ตายเร็วมากๆเนี่ยพอตายในท้องก็ดีทําแท้งก็ดีเนี่ยบาปตั้งนานตกนรกกันเนี่ยทำไมมาทำไมทำไมไปทำให้ความบริสุทธิ์ศีลภาวนาเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เคยขึ้นสวรรค์หรอกเพราะเทวดาไม่มีการทําแท้งมีนรกก็ทําแท้งนะ โยมทูตโยมบาลเราไม่ได้ไม่คลอดหรอกแต่มีแท้งมีแท้งต้อนรับอยู่ใช่ไหมเทวดาเขาเทวดาไม่มีเทวดาเทวดาก็ไม่มีแต่ไม่มีทําแท้งเทวดาเขาพิจินไปหมดเลยเนี่ยปานาทินากาเมมุสาตุลาเนี่ยไปโยมทูตหมดเลยไปคุยปรึกษาโยมทูตหมดว่าข้าพเจ้าทําอะไรจะไปไหนเอ้าได้สิไม่ยากเลยเดี๋ยวจัดให้โน่นไปทํากรรมโน่นทําแท้งเหรอ ไปทำแท้ง500 ชาติตกนรกก่อนใช่ไหมข้าปลาข้าปูเราเอาได้เลยไปตกนรกก่อนแล้วก็มาเกิดข้าร้อยชาติก็เขาก็จัดให้เลยไปตามกรรมอ่ะตาเทวดาแล้วก็ไปเทวดาเป็นเทวดาได้ขี้มุนขี้แสนนะไปเป็นเทวดาตะวันสุกตรงนั้นนะมีมารผุดขึ้นมาได้แล้วไม่ต้องสร้างต้องอะไรเลยวันนี้ก็ผุดขึ้นมาแล้วบุญกุศลมันเกิดขึ้น เพราะก่อนจะพูดตรงนั้นเราก็มาทํากายทิพย์ก่อนกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์นี่มาทําทิพย์ในเมืองมนุษย์นี่ก่อนก็จึงได้ไปทิพย์ตรงนั้นแต่ถ้าไม่ได้กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ก็ได้ของหยาบก็จะแล้วทิพย์จะไปพูดเป็นวิมานได้ไหมโนก็ต้องไปพูดโนโยพูดโยบาลโนได้ไงไม่อยากไปก็ต้องไปเอาเหอะเราลิขิตลิขิตชีวิตของมนุษย์แล้วคุณทําอะไรไปตามกรรม คุณทำบาปเท่าไหร่คุณก็ไม่ทำกรรมมากเท่าไหร่คุณทำความดีคุณก็ไปความดีแต่ถ้าคุณไม่ถอยมาสร้างความดีคุณก็จะถลำไปก็บาปกรรมไปเรื่อยๆเมื่อคนกินเหล้าเนี่ย กินเหล้าเนี่ยกินกินไปพอรู้สะดุ้งกันมาบอกสะดุ้งเรื่องบาปโอ้ฟังเทศฟังธรรมมันสว่างมันสว่างมันรู้สึกว่าบุญบาปมันมีจริงนะมันต้องตกลงอ่ะนะกินเหล้าตกลงนะอ่ะสะดุ้งกันมาแล้วโอ้ถอย ถอยมหาพระรับสินตัดสินห้าก็ดีต่อไปนี้จะสร้างความบริสุทธิ์แล้วที่กายวาจาใจใช่ไหมกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ก็จะไม่แตะต้องแล้วความดีอนุโมทนาสาธุมันเทวดาอนุโมทนาสาธุโยมทุกอย่างก็ดีใจด้วยแต่ถ้าคุณไม่เลิกฉันก็ดีใจด้วยฉันจะจัดการให้ใช่ไหม แน่ก็จึงไปกายทิพย์วาจาทิพย์ก็ไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะมาหมัวประมาทวันหนึ่งคืนหนึ่งนะไม่ตึกถึงความตายบ้างตกลงหายใจเขาออกเนี่ยนายจะบอกเมื่อกี้เนี่ยว่างๆนะใครอยากตบยุงมากๆก็คุยกับยุงบ้างนะทางโลกทางธรรมอ่ะคุยกับยุงบ้างว่ายุงนั้นเกิดมาเพื่อมนุษย์ไหมเนี่ยมนุษย์ต้องตบไหมเนี่ยก็ยุงจะบอกเลยมันปลาเนี่ย ข้าเกิดมาเพื่อใช้กรรมกรรมคือการกระทำเหมือนท่านเนี่ยท่านก็เกิดมาเพื่อกรรมเหมือนกันกรรมดีกรรมไม่ดีก็การกระทำคุณท่านมนุษย์น่ะเกิดมากรรมดีก็สร้างทานศีลภาวนาก็แล้วเกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐกรมการ32แต่เรายุงหรือว่าปลาพวกไรเนี่ยเราเกิดมาใช้กรรมอีก500 ชาติเพราะทางกรรมไม่ดีมันเกิดการกระทำ
ท่านระวังเถอะแต่ถ้าท่านพลาดมาอะไรก็มาอยู่กับเราเพราะเป็นยุงเป็นปลาลองคิดดูที่ไอ้ปลาก็มันปลาในทะเลอ่ะก็หากันโหปีงเท่าไหร่เนี่ยแม่นกเนี่ยพวกเนี้ยพวกยุงเนี่ยมันน่าจะหมดไปไหมทำไมมันเกิดมาเรื่อยๆมันเกิดจากอะไรนะพวกหมดเลยเนี่ย นี่เนี่ยเกิดอย่างที่เรานั่งอยู่นี่เนี่ยมนุษย์นี่เนี่ยเกิดลองคิดดิแล้วคนที่ใช้เวรใช้กรรมอ่ะอีกหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านคนนะไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวทั่วโลกนี่เลยเนี่ยก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านี้เป็นปลาปลา500 ชาติ500 ชาติลองคิดดิ500 ชาติเนี่ยไอ้ชาติหนึ่งชาติหนึ่งกี่ปีถ้าเกิดมาปุ๊บตายปุ๊บเกิดมาปุ๊บตายปุ๊บโอ้อย่างดีดีพวกปลาพวกเนี้ย อายุไม่ยืนใช่ไหมถ้าเกิดเป็นสัตว์บางชนิดล่ะหลายสิบปีอ่ะโอ้โหใช้เวรใช้กรรมเนี่ยถ้าเกิดเป็นยุงก็7 วันไม่ถึง 7 วัน ก็บอกว่ายุงอ่ะก็ขอผู้อำนาจบอกปากแต่ขอให้ปากยาวกว่านี้อีกบอกท่านไม่ต้องหรอกพอแล้วเดี๋ยวมนุษย์ก็ เขาจัดการเขาเสริมให้เสริมยังไงล่ะเขาเสริมเนาะพอตบพอจะกินพวกก็ตบเลยไงเสริมเลยเนี่ยใช่ไหมนั่นก็บอกมนุษย์เดี๋ยวมนุษย์เสริมเองพอมาปุ๊บก็บางทีนั่นพึ่งลงนิดเดียวเนี่ยมนุษย์จัดการเลยตบตัวตายไม่ทันนั่นไอ้ที่ปากก็เสริมให้ตลอดนั่นก็เปรียบเทียบใช่ไหมนั่นแหละนิทานก็มีเหมือนกันเลยเขาเล่าให้ฟังเนี่ยว่ามันมีต้อง ทั้งงูทั้งไรเนี่ยงูอะไรทั้งไรเนี่ยก็นี่มันอันนี้เราย่อๆนะเคยฟังมาก็มันก็สนุกดีก็เปรียบเทียบมันก็จริงเท็จมันก็เหตุผลก็เพียงพอเหมือนกันก็มันก็เล่าเหมือนสีที่ลนชัยมันจริงก็ไม่จริงอ่ะถ้าคนจริงก็โดนหนังจีนเนี่ยโดนตัดหัวตัดคอประจานเจ็ดชั่วโคตรเนี่ยใช่ไหม นั่นแหละบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นนิทานบาราเพราะคนที่แต่งหัวเขาหัวเทคนิคหัวคล้ายๆว่าเขามีจิตตุนทลีบ้างอะไรบ้างก็มีทั้งอะไรเนาะเหมือนฮิลเลอร์อ่ะขี้โกงอ่ะเอาไปอ่านสามก๊กอ่ะ หลังเจนสามก๊กนะฮะสามก๊กก็จะเอาไงจะเอาก๊กไหนอ่ะโจโฉอ่ะก็เอาเคยถามเอาไงเอาสองอย่างก็เอาคงเบ้งปนโจโฉนี่เนี่ยที่เขาแต่งน่ะคงเบ้งปนโจโฉฉลาดแกมโกงอ่ะใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเราฟังด้วยเหตุด้วยผลมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้า เชื่อเลยเชื่อผลอย่าเชื่อเรื่องงมงายเชื่ออะไรสติปัญญามันฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเพราะนั้นฟังแล้วก็ให้หูตาสว่างบ้างฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วปฏิบัติไปด้วยบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยก็พอพาเทศปุ๊บเนี่ยก็เคยเขานั่งสมาธิเลยก็ไม่สนใจใครยังไงก็ช่างใครนั่งไงก็ช่างใครพูดคุยก็ช่างเขานั่งไปเลยนั่งฟังไปเลยชั่วโมงแป๊บเดียวเองลองคิดดิแต่คนที่สนใจก็น้องคนนี้ไม่สนใจตัวเองเนี่ย ตัวเองเนี่ยชั่วโมงแล้วรู้สึกว่าบิดแล้วบิดอีกอ่ะยิ่งคุยยิ่งช้ายิ่งไม่ฟังยิ่งช้าชั่วโมงมันช้าแล้วเกินมันนั่งสมาธิเนี่ยยิ่งไม่สงบยิ่งช้าพอสงบปุ๊บเนี่ยครึ่งชั่วโมงชั่วโมงทำไมเมื่อก่อนมันเข้าใจหรอกไม่สงบนิดรู้สึกว่าชั่วโมงแต่เป็นจะตายหนึ่งชั่วโมงบ่ได้ไหมหนึ่งชั่วโมงมัน4-5 ชั่วโมงแต่นั่งไปนั่งไปพอก็มาถามมันเกิดมารู้ชั่วโมงนี่แป๊บเดียวเอง นั่นความสงบความเย็นเนี่ยมันสยบความร้อนแป๊บเดียวเหมือนความเย็นเนี่ยมันฆ่าความร้อนฆ่าเวลาฆ่าเวลาตรงนั้นแล้วก็เหมือนที่กับฟังเทศครูบาอาจารย์พระองค์ปรีติอิ่มอกอิ่มใจโอ้เหมือนธรรมะมันเสียงสวรรค์มันพรพระพุทธเจ้ามันเสียงสวรรค์เนี่ยธรรมะมันเสียงสวรรค์ฟังแล้วเคลิ้มฟังแล้วฟังแล้วไม่อคติฟังแล้วมันธรรมะมันดีหมดในองค์ไหนก็แล้วแต่ก็เทศดีเทศดีอย่างนี้ปุ๊บฟังเข้าสมาธิเลิกมาไม่รู้เลยคนที่นั่งข้างก็นั่นมาถามว่าท่านเทศเร็วจังชั่วโมง
คนข้างบอกว่าก็หนึ่งชั่วโมงอ่ะแรงงานคนนั่งมันเร็วจังเลยแต่คนคนใกล้ๆเนี่ยชั่วโมงก็ช้าแล้วกันผุดลุกผุดนั่งว่าเผลอไปเข้าห้องน้ำแล้วเข้าห้องน้ำคิดตลบไปแล้วแต่คนนี้ก็ยังนั่งฝังเฉยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วเสียสละออกจากบ้านอย่างนี้เข้ามาเนี่ยหรือว่าได้เดินทางมาสู่สถานที่อันทุกคนมองแล้วมันประทับใจ ตอนเข้าวัดมาแล้วเนี่ยใครเข้ามาเห็นที่นี่ร้อนก็เห็นที่นี่ร้อนข้างนอกเย็นก็ไม่จะว่าไงแล้วคงต้องเข้ามาบ่อยใช่ไหมที่ข้างนอกก็บอกเหมือนอีกโลกหนึ่งแล้วโอ้ไปหมดเลยก็บอกว่าพอมาเข้าเขตวัดของเราปุ๊บแต่งกระถางปุ๊บเนี่ยครูบาอาจารย์จัดไว้ตั้งแต่หลวงพ่อตนองแล้วก็พระครูสมุไปเรียนที่ดูแลเป็นผู้นําก็จัดอย่างดีเลยมีความสวยงามเป็นธรรมชาติไม่ใช่มีความสวยงามถ้าจะ ดึงไม่อยู่เลยเมตธรรมชาติแล้วสวยงามไปด้วยควบคู่กันไปเพราะคนเรานานาจิตต่างเหมือนนิ้วมือเนี่ยต่างจิตต่างใจมันเสมอกันไหมเพราะคนมาเนี่ยเอาบางคนนี่ชอบเป็นธรรมชาติเอาบางคนนี่ชอบสวยงามบนธรรมชาติใช่ไหมใช้ชอบเหมือนกันไม่ได้เพราะฉันชอบธรรมชาติอย่างเดียวดอกไม้มีเยอะไม่ชอบอ่ะแต่คนอื่นชอบเราได้ไหมอีกคนหนึ่งชอบดอกไม้ดอกไม้มีเยอะยิ่งดีมีต้นไม้บ้าง ก็ได้จิตใจเราสบายใช่ไหมมันชอบคนละอย่างนานาจิตต่างไว้ต่างจิตต่างใจไปนั้นทุกอย่างคนชอบอะไรก็แต่ชอบทุกอย่างที่ทุกอย่างมันลงที่เดียวกันคือมีความสงบสุขยินดีเหมือนกันหมดเลยว่ามันลงที่เดียวกันจะดอกไม้สวยไม่สวยจะถูกใจไม่ถูกใจคือความสงบมาดูมาเห็นแล้วก็สงบดีเหมือนกันลงที่เดียวกัน จะไม่เข้ามาพบเห็นต้นไม้อะไรก็ชอบเขียวชมดีห้องนอกมันไม่มีต้นไม้มีแต่ตึกมีอะไรมีแต่รถวุ่นวายหมดมาอีกโลกหนึ่งก็เข้ามาพบนี่โลกสวรรค์โลกผู้หยุดแล้วใช่ไหมข้างนอกน่ะโลกที่ยังไม่หยุดโลกวุ่นวายโลกิยะแปลว่าโลกิยะเป็นโลกที่ยังต้องวุ่นวายโลกสู่วัฏจักรนะวุ่นวาย พวกโลกแห่งเกิดไหวตายเกิดเวียนไหวตายเกิดเวียนไหวตายเกิดอันนี้โลกสู่โลกุตละอริยะมันหยุดแล้วหยุดแล้วสู่โลกุตละมันไม่มีวุ่นวายไอ้ไหนเรื่องใหญ่มาตรงนี้เป็นเรื่องเล็กข้างนอกเดี๋ยวเราอยู่เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ตกลงกันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องเล็ก ไอ้นี่เรื่องเล็กก็เล็กไปเลยเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กสะสางด้วยเหตุด้วยผลมาทําต่อมาที่มีศีลต่อมาที่ปัญญามาปฏิบัติด้วยศรัทธาสัมมาคีอันหนึ่งเดียวกันอันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันนี่ฟังเทศฟังธรรมนี่ก็มันอันหนึ่งเดียวกันด้วยความสงบอยู่เย็นเป็นสุขได้สัมผัสกับธรรมพระพุทธเจ้าแต่ทุกคนก็มองหน้าก็ยินยันแจ่มใสมองหน้าเข้าใจกันเพราะว่ามีหลักธรรมของคำสอนของพระพุทธเจ้า เราอย่าเอาความปกติตัวเองมาเข้าอยู่ส่วนรวมเป็นใหญ่เราต้องเอาส่วนรวมเป็นใหญ่ใช่ไหมถ้าเอาคนตัวเองเป็นใหญ่นี่มันเข้าไม่ได้หมดเลยมาที่ไหนก็ทะเลาะกันหมดเลยถ้าเข้าใจเรื่องหลักธรรมพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณที่ครูบาอาจารย์อย่างที่มาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาอุโบสถกัน ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ตลอดทั้งคืนเราไม่ต้องเสียใจว่าฉันไม่ได้บุญคนอื่นคนอยู่ทั้งคืนก็บอกแล้วไงคนเราแตกต่างกันความนึกคิดแตกต่างกันเรื่องความอดทนในการแตกต่างกันเรื่องการอยู่ที่ไหนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้บุญทั้งคืนไม่ใช่เราได้มาสัมผัสกับการสวดมนต์ไหว้พระได้สัมผัสกับมาบวชกายวาจาใจมาทําจิตทําใจ สถานที่ที่สงบแล้วถามใจตัวเองใจเรามีความสุขเย็นสบายความร้อนก็หายไปนั่นแหละคือได้บุญแล้วอย่าเอาสิ่งคนอื่นมาเป็นที่ตั้งบางครั้งคนโน้นพูดอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่าเขาไปนอนที่บ้านทำให้เรานี่ฟังแล้วก็ไม่สบายใจฟังแล้วก็เราร้อนนี่เพราะนั้นฟังก็บอกเขาฟังหูไว้หูใช่ไหมต้องฟังหมดทั้งหูกันหูบอดทั้งหูหนวกของบอดทั้งสองเลย
ตามันกันมองแล้วมองแล้วเก็บไว้ตาหนึ่งใช่ไหมเอาไว้มองแล้วมีสติปัญญามองแล้วไม่ใช่มองตาบอดสองข้างเลยมองหูเก็บไว้หูหนึ่งมองตาเก็บไว้ตาหนึ่งมองที่ใจมองแล้วเก็บไว้ครึ่งใจจะมองเทใจเลยคิดว่ามองด้วยตาเปล่าคิดว่าดีหมดเลยแต่สุดท้าย พอคำนวณเหตุผลแล้วมันไม่ดีเท่าที่ควรไม่ดีเต็มร้อยเป็นไงเราก็เสียใจเพราะฉะนั้นมองอะไรก็มองพิจารณาโดยสติปัญญามันก็มอง50-50ใช่ไหมมองเต็ม100เต็มร้อยเนี้ยมันถอยไม่ได้ใช่ไหมถ้าเอามาพิจารณาหลักธรรมะพุทธเจ้าโดยเหตุผลเราก็จะมองซึ่งก็เป็นจิตใจกันกองว่ากองก็ดับเป็นสภาวะที่ ทุกคนต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปมันเกิดได้เป็นทุกข์ไหมเกิดเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระเจ้าเกิดได้เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าคงไม่หาโมกขธรรมในป่าในดงก็คงจะอยู่ในวังเกิดแล้วสบายแสงสีเกิดแล้วก็ดีใจสถานที่มีความสุขเย็นสบายมันได้สัมผัสพวกเรามันดีอกดีใจหมดเลย แม้พระองค์ถึงนี้ออกจากวังมาก็เพราะสิ่งเกิดตรงนี้มีภพที่ชาติความพอใจดีใจเสียใจมีโลภก็ลงเนี่ยอันนี้มันตัวเกิดหมดเลยตัวความพอใจเนี่ยก็เรียกว่าตัวพอใจตัวดีใจตัวหลักไข่เนี่ยตัวภพชาติตัวไปสร้างภพชาติหมดเลยลองคิดดูสิถ้าเราพอใจพอใจเราพอดีในสิ่งที่เรามีอยู่ทําใจว่างใจเฉย ไม่ยินร้ายก็พยายามทําไปมีสติตามรู้ตามเป็นระลึกรู้ระลึกได้ทำสมาธิเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเย็นสบายเกิดขึ้นความดับความก็ขึ้นในใจเราพยายามพิจารณาใจวิปัสสนาพิจารณาความว่างความเฉยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปพิจารณาสุขทุกข์มันอยู่กับเราจะหลังยั่งยืนไหมเหมือนสังขารร่างกายเนี่ยวิปัสสนาพิจารณาขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตั้งเราต้องเปื่อยไหมมันไม่ใช่หลังยั่งยืนก็พิจารณา หลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็เป็นสมถะแล้วไม่ปัตตนาไปด้วยทําไปด้วยทําไปทําไปเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่ก็ทําสมาธิไปต่อไปได้ฌานได้ญาณเนี่ยเป็นปัจจัยทางนั้นเลยฌานนี้ไม่ต้องเลยก็ฌานนั่งสำเร็จฌานนั้นปัจจโยนะใช่ไหมมีฌานเป็นปัจจัยเหมือนทานเหมือนกันฐานนั้นก็เป็นปัจจัยศีลก็เป็นปัจจัย ปัญญาภาวนาสมาธิเนี่ยเป็นปัจจัยหมดเลยเราได้มาทําอะไรเป็นปัจจัยโซไปทั้งอนาคตหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นมีเหตุและเป็นปัจจัยมีเหตุที่เกิดขึ้นเหตุเกิดจากอะไรจากที่เราสร้างความดีก็กรรมดีนั่นเองเหตุมันเกิดเป็นปัจจัยสร้างความดีก็เป็นปัจจัยส่งมาเหตุที่เราทํา เหตุที่เราสร้างความดีเหตุมันเกิดเกิดตรงนั้นเราสร้างความดีก็ส่งผลมาเป็นปัจจัยปัจจัยส่งผลมาให้เรามาได้เป็นมนุษย์สมบัติผิวพรรณหน้าตาดีอะไรเราเคยสร้างทานศีลภาวนาเป็นที่ตั้งเราจะได้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะปล่อยปละละเลยเรื่องทานศีลภาวนาอันนี้เป็นสิ่งต้องการมาไว้ตลอดมีทานศีลภาวนาไปภาวนาอยู่ในป่าเป็นฤาษี และให้ทานรักษาศีลแล้วมีภาวนานั่งสมาธิเกิดขึ้นเอาบริวารไปทำด้วยใช่ไหมเหมือนกับพระองค์มาเกิดเป็นตระราชกุมารมาคนเดียวหนีออกมาคนเดียวใช่ไหม แล้วกลับไปสำเร็จนิพพานแล้วแม่พระองค์ไม่ไปผู้เดียวเอาโมกขลาสารีบุตรอานนท์ภิกษุภิกษุณี วาสกมณีกาไปเยอะนาวิสาขานาวิทกะตั้งแต่ตีตรงไม่ต้องเลยก็ไปสวรรค์นิพพานไปสวรรค์กันเยอะเลยเนี่ยใช่ไหม เนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวไม่เอาวิสาขาไม่ได้ไปคนเดียวนะพิจิกาเศรษฐีเอาบริวารไปห้อมล้อมเป็นเทวดา
นั่นแหละคนที่เขามีบารมีคนที่ความคิดดีเหมือนหลวงพ่อเราหลวงพ่อเราตอนแท้หลวงพ่อเราให้ฐานเต็มแล้วหลวงพ่อก็ให้ไว้จากฐานเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นผู้นำใช่ไหมเป็นผู้นำมีฐานศีลภาวนาเสียงหลวงพ่อเต็มหมดแล้วแต่ว่ามาสร้างสิ่งต่างๆนี้ ให้เจริญก้าวหน้าทานน้ำท่วมเมืองยังไปแจกที่นู่นนครสวรรค์เลยบึงบาระเพชรเข้าไม่ได้แล้วโหไปได้เรือล่มเลยบางคืนเราไปกันไปถึงที่นู่นมันเข้าไปนี่แล้วเราไปแล้วเรือสุดท้ายเรือตุดท้ายต้องมาช่วยคนโน้นช่วยคนนี้บางทีเรือล่มบ้างแล้วบ้างเรือมันจะมาช่วยไม่สุดน่าเคยไป น้ำท่วมที่ไปที่โน่นที่นครสวรรค์อย่าไปแซวหลวงพ่อที่วัดสโมสรเลยแต่ว่าหลวงพ่อนี่ดีนะไปบิณฑบาตก็ใช้เรือเข้าโบสถ์ก็ใช้เรือที่ไหนได้อาทิตย์ถัดต่อมาก็วัดสังฆทานเป็นไงไปบิณฑบาตใช้เรือเข้าโบสถ์ก็ใช้เรือเป็นไงสมเลยเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็บอกว่า ปกติเขาติเอาสิ่งที่ดีติคนเรามันติสิ่งที่ไม่ดีติที่ดีมันไม่ก็ติอ่ะนะใช่ไหมติแต่ติที่ไม่ดีมันก็เข้าตัวเองอ่ะดูสิไอ้ที่ดีติไหมมันไม่ติคนที่ไม่ดีติที่มันไม่ดีไม่ดีอ่ะคนเราอคติอติอยู่ทุกคนในใจเราเพราะงั้นก็ให้ติตัวเองติตัวเอง ปฏิบัติกติตัวเองติการกระทําการพูดการคุยติในใจว่าอย่างอิจฉาริษยาอยู่ไหมความชอบไม่ชอบเนี่ยมันบางครั้งนี่เราตามไม่ทันหรอกคิดว่าตัวเองก็เก่งมันเก่งภายนอกแต่เก่งภายในด้วยสติปัญญาสมาธิภายในปัญญาพิจารณามันไม่ทันเกมเมื่อจิตเป็นนายกลายเป็นเบาอ่ะเพราะนั้นจะเรียนจบมาอะไรก็แล้วแต่มันจบภายนอก แต่เราไม่จบภายในต้องเรียนธรรมปฏิเจ้าธรรมปฏิเจ้านี่ไม่ใช่จบภายในศึกษาที่กายวาจาแล้วก็ใจเรียนรู้ความเกิดดับเมื่อเราฟอกได้ศีลสมาธิปัญญาฟอกไปเรื่อยๆล้างไปเรื่อยๆสติสําคัญสติเป็นตัวตั้งสติเป็นตัวปฏิบัติทําไปเนี่ย การสมาธิเนี่ยสมาธิเนี่ยมันช่วยได้บางครั้งจิตใจเล่าร้อนเนี่ยเคยกำหนดให้ความใจเย็นเกิดขึ้นปุ๊บมันมีเหตุมีผลเลยเรายิ้มได้เราพูดคุยที่ดีได้ไอ้ตอนที่เราร้อนไม่สามารถหน้าตายิ้มไม่ได้เพราะใจยิ้มไม่ออกใจยิ้มไม่ได้ใจมันคิดอยู่เรื่อยคิดไม่พอใจก็แต่ว่าพอใจยิ้มได้หน้าตาก็มันก็ยิ้มได้หน้าตาก็อยากพูดอยากคุย นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามทำสติเนี่ยอย่าลืมก็บอกแล้วทางโลกทำก็ต้องมีสติหมดเลยถ้าขาดสติพอสติมันก็หมดอนาคตเราต้องตกต่ำไปการทำอะไรขาดสติทำอะไรก็จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำงานทำอะไรก็ขาดสติมันก็เคว้งคว้างไปหมดเลยก้นมีสติไม่ไรมันเลือกรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องทำอะไรหน้าที่ทำให้ดีที่สุดของเราไปเช่าไปส่วนนี้ก็มันก็ ตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆแหละชีวิตเราก้าวหน้าการงานทุกอย่างก็ดีหมดจากไปลูกน้องก็เป็นหัวหน้าตำแหน่งการงานก็เพราะอะไรเพราะเราศึกษาตรงนี้ศึกษาสติกายวาจาใจดังนั้นมาบวชเรียนตรงนี้มาบวชเรียนที่กายวาจาใจไม่ได้บวชเรียนที่ไหนมาจบที่ไหนจบที่กายวาจาใจของเรานี่เองหมายพุทธเจ้าของเราอดทนอดกลั้นในป่าในดงอยู่อย่างลำบากยากแค้นนี้ก็ต้องเพื่อตรงนี้ แต่ก็ทำองค์ทำให้ตรงทำหมดเลยอันไหนที่ดีที่ไหนที่ที่ดีที่หลงที่อะไรที่มันนั่นบอกว่าลบหมดเลยเอาที่ไม่ดีหมายถึงว่าเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนหมดเลยเอาเก่าจิตใจเก่านะจิตใจเก่าแต่เข้มแข็งนะจิตใจที่มันใหม่มาจิตใจที่มันอยากเป็นกษัตริย์อย่างไรทุกอย่างก็มามาทำให้เก่าตรงนั้นเสื้อผ้าเก่า
ผิวพันธุ์เก่าอาบน้ําทุ่งไร่ทุ่งนาอาหารการกินทุ่งไร่ทุ่งนาหมดเลยเปลี่ยนสภาพหมดเลยแล้วมาฟอกที่กายวาจาใจฟอกใหม่ฟอกแบบมีศีลมีธรรมให้กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ผิวพันธุ์ถึงแม้ว่าจะดําไปแต่เป็นกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ใช่ไหมมันสวยข้างนอกแต่ข้างใจในใจไม่สวยก็มีเยอะไปใช่ไหมข้างนอกโอ้ข้างนอกสวยผิวพรรณหน้าตาดีอะไรทุกอย่างแต่ใจใจไม่สุขไม่ใส่เท่ากับข้างนอกเลยใจยังรู้สึกว่ายังดำหลังอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตความกตัญญูลูกคุณบิดาคุณบิดามารดาก็ไม่มีการเกื้อกูลในส่วนรวมก็ไม่ค่อยจะมีไม่สมที่เราศึกษามาก็มีเยอะเพราะฉะนั้นหลักกตัญญูบิดามารดาครูบาอาจารย์เนี่ยแม่พุทธเจ้าเนี่ยยอดบุญบัตรพระบิดาสุทโธทนะเลยตรีมหามายาเกิดมาแค่7 วันพระองค์ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่า7 วันนี้คืออะไรแต่ด้วยความกตัญญูไปเกิดเป็นเทพบุตรในชั้นดุสิตผู้หญิงก็ไปเกิดเป็นผู้ชายไปจำพรรษาที่นอน3 เดือนนะ3 เดือนนี่มันน้อยนิดสำหรับเทวดาแต่เราใน3 เดือนมันห่างไกลแล้วกันในชีวิตมนุษย์เราไปปลอด3 เดือนได้รู้ธรรมเห็นธรรมเป็นนัยยะเกิดขึ้นนี่ความกตัญญูเป็นตัวอย่างที่ดีครูบาอาจารย์ปู่ทองหวานพ่อถนองปู่ทองหวานเหมือนกันพ่อแม่มีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงดูเอาน้องๆมาแล้วก็หลวงพ่อมหาทองเป็นครูบาอาจารย์ไปเข้าห้องปู่ทองหวานไม่ลงสื่อเลยติดประชาบันทึงเอาหลวงปู่มหาทองเป็นอาจารย์เป็นมหาแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็บอกไม่ได้บอกเนี่ยปัญจกรรมฐานเนี่ยวันนั้นแต่เอาไปเข้าพิจารณาตรงนี้นะเกสาโลมานาคาทันตาตะโจตะโจทันตานาคาโลมาเกสานะวันลมไปลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็เกสาผมเกสาผมเนี่ยท่องขึ้นใจแล้วก็ใช้หลักพุทโธ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 ไม่สงบความไปใช้พิจารณาเกสาได้เลยปู่ทองหวานทำไปใช้หลักสมาธิท่านป่วยท่านอะไรใช้หลักสมาธิเข้าฌานเข้ายานเนี่ยรักษาความป่วยได้เพราะหลักสมาธิเคยคุยกับท่านหลักสมาธิเข้าฌานช่วยได้เยอะแต่ความหลงไม่หลงเนี่ยอยู่ที่ตัวเราพิจารณาความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่สุขเนี่ยสุขถ้ามันยังหลังยังเย็นเราก็มันก็ไม่สลายไปก็พิจารณาเหมือนร่างกายพิจารณาตายรักเนี่ยก็นั่นแหละมันก็ไม่หลงคนที่หลงฌานเอาตัวเองในเลิศเพราะได้อะไรได้รู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยดูถูกคนอื่นได้ไม่เหมือนเราเมื่อเราได้กรรมฐานแล้วแล้วก็ดูถูกคนอื่นก็จิตเมตตาสงสารเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยนะให้คนอื่นดีเหมือนเรานะเอาคุยกันเจียวแล้วเวลาหมดแล้วมันเคยบอกแล้วเด็กๆเนี้ยได้แค่10 นาทีเรามานี่เหมือนเด็กๆขอไปนะครึ่งชั่วโมงก็ไปแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขยับขยายแล้วเนี่ยให้เด็กข้างนอกอะไรมานักปฏิบัติเราเลยมามันได้เวลาแล้วนะเราหมดแล้วขออภัยนะคนบางทีก็จะฟังดีๆไอ้นี่มันได้เวลาแล้วรู้เนี่ยลองทีเนี่ย1 ชั่วโมงทำไม่รู้ไม่ชี้เทศเรื่อยไปนะลองก็สิโอ้โหดูในกายนั่นแหละในกายใจวังในกายกระยุกกระยิกโอ้โหท่านทำไมไม่เอวังสักทีลองทีเนี่ยสักวันนี้ลองดูเทศทำไม่รู้ไม่ชี้เพราะไม่ร้อนนี่ตรงนี้ไม่ร้อนทำไมไม่ร้อนอาจารย์ไม่ร้อนก็เทศไปเลยทำไม่รู้ไม่มองในกายด้วยเอามองทิ้งอ้าวตายแล้ว10 นาทีเนี่ย20 นาทีเรื่องไงเชื่อไม่ล้วนหมดเลยเนี่ยเคยสังเกตนะพอได้ตรงนี้ปุ๊บใหม่ๆก็นั่งฟังใช่พอได้เวลาตรงนี้ปุ๊บจะเอาละชักมองหน้ากันแล้วมองหน้าแล้วข้างหลังก็บนพุ่มพำแล้วโอ้มันได้เวลาแล้วอิ่มตัวแล้วเราก็เห็นใจนะเห็นใจเข้ามาได้แค่นั้นนะเราให้มากเกินไปไม่ได้เ
ให้แค่นี้หนึ่งชั่วโมงนี่เต็มที่สุดแล้วอันนี้ลองสิไปสักชั่วโมงครึ่งเลยลองดูนะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำบ้างปวดหัวตัวร้อนบ้างหาอย่าดมบ้างอ่ะไปแล้วอ๋อเนี่ยใช่ไหมบางทีน้องก็อยู่ดีๆนะมาสินห้าเรานั่งสบายเนี่ยเรื่องไม่เป็นกระบวนหรอกนะเอาละนั่นก็ต้องยัดตรงไรบ้างนะเพราะว่าเราก็บอกแล้วไง เราไม่โอกาสได้มาตรงนี้เรามันบุญบุญอย่างมหาศาลแล้วแล้วเมื่อไรเราบางคนออกบางคนว่าบวชเป็นเกือบปีเนี่ยไปหายเข้าขีบเมฆไปเลยมาก็มาเฉยๆไม่บวชอย่างเนี้ยนั่นแหละมันนกออกจากกรงอ่ะออกจากกรงนั้นนกตัวไหนที่จะมาบินเข้ากรงเดิมนั่นไอ้นกตาบอดเนี่ยจะมาเข้ากรงตัวเองอ่ะเอาพอบินไปแล้วเอ้ยนี่เหมือนกันเนี่ยมาเข้ากรงดีแล้วเรา ว่านอนสอนง่ายแล้วนั่งให้มากๆปฏิบัติมากๆแต่ถ้าออกจากกรงอะไรเนี่ยพวกนี้ออกไปเรื่องคิดดิบินไปเนี่ยก็บอกแล้วไงโลกกว้างแล้วเกินมันไม่ร้อนหรอกใช่ไหมไม่ร้อนโลกมันไม่ร้อนหรอกร้อนก็ไม่ร้อนทําไม่รู้ไม่ฉี่เช่นสิพอได้แต่งชุดอีกตีนหูไปเลยเนี่ยร้อนไปเลยโลกนะกว้างเลยเนี่ยไอ้กว่าจะได้มาตรงนี้มันยากบางคนก็มาทุกสุข ไอ้นั่นเขารู้กรงเขาพอถึงเวลาเข้ากรงเขาเข้ากรงเสาร์อาทิตย์พอได้เวลาเขากลับบ้านไปเข้าไอ้น้องกรงเพชรนี่กรงทองวัดนี่กรงทองบ้านกรงเพชรเนี่ยไปเข้ากรงเพชรใหม่โอ้ก็เด็กก็เดี้ยวไม่ได้กรงเพชรเนี่ยใช่ไหมกว่าจะมาต้องบอกลาก่อนเนี่ยมาด้วยพลาการก็ไม่ได้อีกเนี่ยโทรศัพท์ตามตัวอีก ใช่ไหมไอ้เนี่ยกองทองสบายกองทองอิสระนี่พูดให้คิดนะไม่ใช่พูดให้หัวเราะสบายนะพูดไปคิดไปอะไรบ้างว่าวันมีเนี่ยที่เนี่ยขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณธรรมะไม่ใช่มาลำเลิกกันมีที่ไหนบ้างเนี่ยไอ้เนี่ยพูดอยู่เรื่อยเพราะไปหมดแล้วเหนืออีสานใต้ไปหมดแล้วภาคกลางนี่ไปก็หลายที่แล้วไม่มีที่จะมากลางคืนวันพระ วันพระแท้ทั้งคืนวันเสาร์แท้ทั้งคืนแล้ววันเสาร์อาทิตย์มีพระเทศมาเทศให้ฟังแล้วยืนสมาธิเดินจงกรมแล้วบอกไปเลยขอไปด้วยไปเลยวัดไหนเคยบอกแล้วไปดูเลยมีไหมไปดูแล้วบอกเดี๋ยวขอลายเซ็นด้วยแล้วหัวเราะไม่มีหรอกไม่มีไปมาแล้ววัดใหญ่วัดโตนี่ไม่ใช่วันไม่ใช่วัดเขาไม่ดีนะเพราะ เขาไม่มีเทศกาลใหญ่ๆปีใหม่ปีใหม่สงกรานต์สงกรานต์ก็ไม่มีเทศกลางคืนเคยไปมาแล้วไม่มีมีวันเราสังฆทานครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยปลูกฝังที่ดีที่สุดแต่ผู้นําต่อไปก็ทําเนี่ยอันนี้มันทําถูกแล้วเหมือนสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าพอหัวค่ำปุ๊บก็ท่านไปพักผ่อนไปนอนหลับก็ไม่หรอกวันพระวันอะไรบวชสดนี่ องค์ต้องเทศทั้งคืนแน่นอนเชื่อต้องพูดธรรมะพูดอะไรต้องพูดหลักธรรมะพุทธเจ้าพอพูดแล้วก็ได้อริยธรรมกันเชื่อสิเราหลับตาความรู้สึกก็ได้เหมือนป่านะแต่ที่สมัยพุทธกาลก็ป่าใหญ่กับเราป่าใหญ่กับเรานี่ก็เป็นป่านะเนี่ยทำแบบสมัยพุทธกาลนะโอ้เดี๋ยวก็ไปเรื่อยอย่างเนี้ยถ้าพูดแทนธรรมรู้ไม่ชี้นิดนะ ไม่เอวังสักทีนั้นนะแต่กล้องก็ตั้งอยู่เนี่ยเอวังสักทีไม่ได้หรอกแต่ต้องไม่มีกล้องนะไหนไม่มีกล้องก็เทศเรื่อยๆไปนะสักครึ่งชั่วโมงอ่ะชั่วโมงครึ่งอ่ะประมาณชั่วโมงครึ่ง จะลูกก็แหลมก็ไออ่ะดีไหมลูกก็แหลมไออยู่นั่นเนี่ยก็นั่งต่อไปอะไรวะนะเราได้มาฟังธรรมะพระพุทธเจ้า สบายอกสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสกันดีแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปประดับชีวิตประจําวันอย่างที่มีชีวิตอยู่ตอนขณะที่เราปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ดีอย่าลืมด้วยสติสติเรารู้ได้สัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วร่างกายจะมีสติสัมปชัญญะเนี่ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยยืนเนี่ยเราก็จะสะกิดตัวเองตลอดเวลาไม่งั้นไม่มีสติสัมปชัญญะนี่เราก็
เราลืมตัวเองเรื่อยอะล่ะวันนี้ก็ได้แสดงธรรมมาก็สมควรเวลาก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งใดขอสมความปรารถนามากผลทุกคนทุกท่านเทอญ สาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นคำพระเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมครูบาอาจารย์พระสังฆทานและพระเถระนะครับ ครับต่อจากนี้ไปก็ได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับท่านอนุโมพร้อมกันสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุตินัง วัตเมธานัง อาสวะกายวหัง สุขังโหตุ ตุติยัมปิ สุตินัง วัตเมธานัง อาสวะกายวหัง สุขังโหตุ ตาติยัมปิ สุตินัง วัตเมธานัง อาสวะกายวหัง นิพพานังโหตุ ครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานเอาขึ้นมาเพียงเป็นคุณเจ้าได้เลยนะครับอนุบวชชายกับพระเสร็จมารับของที่ธรรมาสน์กาจารย์ด้วยแล้วคุยต่อ ค่ะเชิญเลยนะคะสำหรับท่านใดที่มีสังฆทานที่จะถวายในช่วงที่สองนี้นะคะนำสังฆทานของท่านเข้ามาได้เลยค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าในช่วงของเดือนมีนาคมนั้นนะคะทางวัดสังฆทานของเราก็มีงานก็ขอเรียนฝากทุกท่านด้วยนะคะโดยเฉพาะโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งทางวัดจะเปิดรับสมัครในวันที่ 26-27เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้2วันเท่านั้นเองนะคะ เริ่มตั้งแต่8 โมงเช้านะคะก็ขอให้ท่านได้นำลูกหลานของท่านมาใน2วันนี้นะคะ 26-27 นำหลักฐานมาให้พร้อมนะคะสำหรับหลักฐานของผู้ที่จะบวชก็มีสำเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีบัตรประชาชนก็เป็นสูจิบัตร สำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็รูปถ่าย1ใบสำหรับท่านผู้ปกครองก็เป็นสำเนาบัตรประชาชนนะคะค่ะก็ถ้าท่านใดที่จะสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเราก็มีคำยินดีนะคะก็ร่วมบุญกันได้เลยค่ะหรือใครจะร่วมปล่อยปลานะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็บอกบุญปล่อยปลาก็ได้ไปแค่8,650 บาทนะคะยังไม่ครบ10,000เลยขาดประมาณอีกสัก เกือบ2,000น่ะนะคะก็มาช่วยกันนะให้ได้ครบยอด10,000ในการปล่อยปลาในวันนี้ค่ะเขียนเลยนะคะว่าปล่อยปลาเขียนชื่อสิไม่เอาเหรอเขียนชื่อเขียนชื่อหน่อยจะได้บวกตัวเลขด้วยนะคะค่ะโมทนาคุณเป็นจิตรุ่งเรืองวิโรจน์คุณนพพรคุณพนิษฐ์คุณนิพัฒน์คุณพิธีแล้วก็คุณพิสิทธิ์ปริวิศระนะคะอันนี้ก็ร่วมปล่อยปลาอีก 1,000 บาทค่ะคุณชานรงค์คุณสำลิดอยู่สำราญนะคะสามเณรพระฤดูร้อนอีก200 บาทค่ะก็ปล่อยสัตว์เราขาดอีก 1,000 บาทก็ช่วยกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็บอกบุญปล่อยปลาไปปล่อยสัตว์เล็กอะค่ะนะคะก็มีปลามีหอยมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราก็พิจารณาก็ประมาณ20,000ที่จ่ายไปแล้วนะคะตอนนี้ก็บอกไปได้วันนี้ยังไม่ถึง10,000เลยนะคะก็ช่วยกันในการปล่อยปลาแล้วก็สามเณรด้วยนะคะที่สําคัญก็คือว่าในเรื่องของสามเณรนะคะเราจะต้องมีทั้งค่าพาหนะค่าอาหารค่าน้ําปานะที่จะดูแลสามเณรตลอดทั้ง1เดือนที่อยู่ในความดูแลของเรา นะคะแล้วก็ทุนการศึกษาที่จะให้กับสามเณรนะคะแล้วก็มีรางวัลให้กับสามเณรดีเด่นด้วยนะคะโมทนากับคุณดารารัตน์นะคะคุณเทวีนะร่วมปล่อยปลาอีก120 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะ
ก็เดี๋ยวจะได้บวกเพิ่มไปว่าได้ครบ 10,000 หรือยังในวันนี้นะคะเขียนชื่อเขียนชื่อด้วยนะคะค่ะสาธุค่ะค่ะอันนี้คุณแม่ละม่อมกินระรวยนะปล่อยปลาอีก100บาทแล้วก็คุณปราณีคุณอุ้มคุณแอนกินระทัวอีก100บาทนะฮะปล่อยปลาตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็นอีก320นะคะ320สวัสดีครับพี่หลอสวัสดีครับเดี๋ยวชนทำบุญเลยนะคะเดี๋ยวสักเดี๋ยวหลังจากถวายสังฆทานเสร็จก็จะเป็นท่านก็จะพิจารณาบังสกุลให้นะฮะสำหรับคนที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องนะจะเขียนใบหรือไม่เขียนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอเวลาให้พรแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เราให้ได้เลยนะคะค่ะสาธุค่ะค่ะคุณพจนีเลิศหัสคีรัตนะปล่อยปลา200สามัญอีก100นะคะโมทนาสาธุค่ะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งน้องนั่งก่อนนะคะนั่งก่อนตรงนี้เดี๋ยวครูบาอาจารย์เดี๋ยวค่อยมาทำบุญนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำบุญนะคะบอกว่า 2,000 ก็เลยมาเลยเขียนชื่อไว้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะพิจารณาบางสกุลแล้วรับพรก่อนนะคะใครอยู่ตรงไหนก็นั่งตรงนั้นก่อนเดี๋ยวให้เวลาทำบุญนะคะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะไปพระอาจารย์ก็จะบังสกุลแล้วให้พรนะครับไปก็บังสกุลนะอนิจจวัฏสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโอปัสโมสุขวนความก้าวไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุต้องต่อไปก็รับพรนะยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมหังข้าอิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าเมวัสเมชันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุแลนโตสังกปานข้อความดำริทางพวงอย่างเต็มที่ยันโทมนาลาโสยาทานเมือนพระอาจารย์ในวันเพ็ญมานิโชติระโตยาทานเมือนแก้วมณีอันสว่างตะวันขวนยินดีแต่ตาลัทธาสุกิตาทานทั้งหลายทั้งชาติเลยยิ่งจงเป็นผู้มีประโยชน์ได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาหัวทานไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติเพียพร้อมกับญาติทั้งหลายทั้งชาติเลยยิ่งจงรักสาเสนให้บริบูรณ์เดินเพราะว่าทุสาบมังกลังขอสาบมงคลยงมีแก่ท่านราคานทุสาบเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านจาปพุทธานุภาเวนานด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนานด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนานด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโจที่พระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ